สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวบอดีตผู้ใหญ่บ้านพร้อมพวกขายยาผิดกฎหมายเกือบ 500,000 เม็ดวันที่23พฤษภาคม2564พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้รับนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีชินวิทย์วิชัยธนภัทรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนำโดยพันตำรวจเอกมานพเสนากุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสั่งการให้พันตำรวจเอกรัฐพลน้อยช่างคิดผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงรายร่วมกับพันตำรวจเอกถนัดชุ่มมโนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนทำการสืบสวนและขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมของกลางโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน4คนคือนายวีรพลแซ่สงอายุ42ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านมง9หมู่ที่9ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายสุชาติแซ่สงอายุ26ปีชาวบ้านหมู่ที่9ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายลาแซ่เล่าอายุ25ปีชาวบ้านหมู่ที่9ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและนายนุพลแซ่คงอายุ24ปีชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยของกลางยาบ้า 496,000 เม็ดโดยการจับกุมครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากบ้านมง9หลังหมู่ที่9ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาโดยจะใช้เส้นทางลำเลียงมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจนกระทั่งเวลาประมาณ 7:00 นวันที่21พฤษภาคม64ได้มีรถยนต์จำนวน3คันออกมาจากพื้นที่บ้านมง9หลังพันตำรวจเอกรัฐพลน้อยช่างคิดจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สะกดรอยตามจนกระทั่งใกล้ถึงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจึงได้ประสานกับพันตำรวจเอกถนัดชุ่มมโนเพื่อขอกำลังในการสกัดกั้นกลุ่มดังกล่าวที่บริเวณสี่แยกวงเวียนช้างงูตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยได้มอบหมายให้พันตำรวจโทรัฐพลสะสมสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเชียงรายนำกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจนกระทั่งพบรถจำนวน3คันที่ขับขี่ตามกันมาโดยมีรถกระบะยี่ห้อ Mazda สีเทาหมายเลขทะเบียนผอพึ่งต่อเต่า2142เชียงรายขับมาเป็นคันแรกรถกระบะยี่ห้ออิซูซุสีเทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้วแหวน7881เชียงรายและรถกระบะยี่ห้อ Mazda สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า2344พะเยาขับตามมาตามลำดับทางเจ้าหน้าที่ได้สกัดรถทั้งคันเอาไว้ได้จากการสอบสวนและตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่ทั้งหมดให้การวกไปวนมาและมีอาการหวั่นกลัวจึงได้ตรวจสอบรถโดยละเอียดอีกครั้งจนกระทั่งพบพิรุธที่ท้ายรถกระบะยี่ห้ออิซูซุสีเทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้วแหวน7881เชียงรายและท้ายรถกระบะยี่ห้อ Mazda สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า2344พะเยามีร่องรอยการปะเชื่อมและพ่นสีทับจึงได้ใช้เปิดออกพบว่าเป็นช่องลับภายในมียาบ้าของกลางซุกซ่อนอยู่ภายในรถทั้ง2คันทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเชียงรายโดยในเบื้องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 200,000 บาทเพื่อนำยาบ้าของกลางไปส่งยังพื้นที่ภูชีฟ้าแล้วจะมีคนมารับช่วงต่อโดยต้นทางจะติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายจากนั้นได้ควบคุมตัวทั้งหมดไปขยายผลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ